ยังอยู่ครบไหมฮะแน่ใจนะออกหลังวัดไปแล้วหรือเปล่าท่านต๊อกอายุเท่าไหร่ฮะ44ตายเมื่อวานนี้พระอยู่กับเรามานานหลายปีจบทางไฟฟ้ามาไปเที่ยวทุดงห้วยขาแข้งขาเคิ้งอะไรนู่นไปได้เชื้ออะไรไม่รู้ทำไมถึงอยากไปคราวก่อนมีหมู่คณะไปเจอช้างป่าเจอช้างป่าเลยเดินไปมืดพอเห็นแล้วช้างอยู่นู่นแล้วช้างวิ่งเข้าใส่เลยนะท่านก็ได้เดินยืนยอมแล้วยอมตายก็ตายอะไรเงี้ยมันหยุดห่างแค่นี้หยุดห่างแค่นั้นแล้วก็ไปนี่วันนี้สมมติว่าวันนี้นะที่เกิดเหตุการณ์นี้อีก 2-3 วัน ที่ภูวัวพระไปดูช้างลงมากินอาหารเอาอาหารไปเลี้ยงเดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปช้างเหลือมาเห็นวิ่งใส่ตูมเดียวตายเลยพระตายเลยมีกับพระไปทุดงไปทุดงเจอกันกลางป่าจริงๆวิ่งเข้าใส่นี่ยืนเฉยเขาอยู่เท่าไหร่ทำไมสองกรณีนี่ต่างกันยังไงองค์หนึ่งไปด้วยความพร้อมนะจะไปฝึกตัวเองไปต่อสู้กับกิเลสของตัวเองจะเป็นอะไรก็ช่างตกไปพอสมควรสภาพจิตใจคุณภาพจิตใจมันต่างกันไปตั้งใจจะทำดี 100% ฝึกตามแบบพระพุทธเจ้าแบบครูบาอาจารย์ 100% อีกองหนึ่งไปตั้งใจจะไปดูเล่นแปลคุณภาพใจที่มันต่างกันอย่างเงี้ยตั้งใจไปดูเขาใกล้ๆหน่อยดูท่าทางจะเชื่องกินอาหารกับทางวัดเลี้ยงอ่ะซื้ออาหารไปเลี้ยงหรือดูสองกรณีนี้สภาพจิตใจที่มันต่างกันอีกไม่นานก็เสือตัดพระตายอยู่นั่นแหละพระทำงานอยู่ที่บ้านตาดเนี่ยทำพิพิธภัณฑ์หมู่คณะเขาอยากเข้าไปเที่ยวปลาท่านเป็นเจ้าของถิ่นแถวนั้นหมู่คณะเลยมาพาไปเข้าปลาหน่อยเถอะวะไปพาหมู่คณะไปพาหมู่คณะไปเดินไปอะไรไม่รู้ล่ะหนุ่มเสือมันฟาดทีเดียวดูเหมือนเป็นรอยตกกลางคอเนื้อรอยตกแล้วก็ตรงนี้นี่โดนกัดขาเอาไปแล้วนี่กินแล้วเนื้อช่วงนี้เอาไปกินแล้วแหว่งหมู่คณะแล้วกำลังจะกินอยู่นั่นแหละพวกพระที่ไปด้วยกันไปเห็นเข้าก็ไล่ส่งเสียงไล่ไปตายแล้วท่านมีก็อยากไปดูท่านต๊อกอยากไปเที่ยวท่านชอบฝึกธรรมดาไม่ได้ผลง่ายได้ต้องไปแบบนี้ไปเจอแบบนี้ที่ตรงไหนมีผีดูที่เขาล่ำลือผีดูท่านไปนะอยากไปเห็นอยากเห็นไปครับไม่เห็นไปถึงกลับมาเห็นไหมวะไม่เห็นครับไม่เจอสักทีผีที่ว่าแปลกอยู่คนอื่นก็เห็นกันเยอะแยะท่านนี่ไม่เห็นไม่เจอใจเอาดีครั้งสุดท้ายที่มาเมื่อไม่นานนี้เองท่านมาเล่าภาวนาให้ฟังหน่อยนึงพอใช้ได้เริ่มจะเป็นภัยแล้วอ่ะ
ือไปเจ็บไข้ในป่วยที่นั่นปางตายเนี่ยไข้อากาศน้อยไทฟอยด์ไทเฟย์นั่นปางตายเลยหามกันออกมามารักษากันรู้ตัวว่าโอ้ยตอนจะตายจริงในใจมันแย่ใจมันดิ้นรนมันไม่นิ่งมันไม่สงบให้ร้อยอุตส่าห์ฝึกมาตั้งกี่ปีไม่ได้แล้วต่อไปนี้ว่าในพรรษาที่แล้วท่านขอไปจำพรรษารูปเดียวดีดีไปไปหาที่หมอแล้วเอามันดูที่ว่าก็ดูเห็นไหมจิตใจดูเธอนึกว่ามันง่ายๆเหรอพอถึงคราวชวนตัวเข้าแบบนั้นเนี่ยมันอยู่กิเลสมันดิ้นที่มันต้องตายแน่ๆทำไมดิ้นทำไมกิเลสมันไม่ฟังใครหรอกดิ้นมันรู้มันดิ้นร้อนแล้วทำไมเชื้อในใจพาให้มาเกิดเป็นแบบนี้แล้วจะพาให้ไปเกิดเป็นอีกพาให้เกิดให้ตายอีกนี่พอเห็นสภาพอย่างนี้เข้าไปเนี่ยความเพียรต้องมาแล้วรู้ละรู้ตัวความเพียรต้องหนักกว่าเดิมอะไรๆต้องทำมากกว่าเดิมทุกอย่างเขารู้ตัวว่าถ้าใจเป็นแบบนี้ต้องไปแน่ๆตายแล้วไม่จบมันจะเกิดอีกแล้วนะท่านมาทำความเพียรของท่านไปกลับมามาเล่าให้ฟังหน่อยนะเออเริ่มจะเป็นไปแล้วละขอไปอยู่ไปเฝ้าไข้หลวงปู่ผาแดงหน่อยนึงคนเฝ้าไปมากตายก่อนนะคนเฝ้าไข้ท่านวิทย์ไปไหนเนี่ยท่านวิทย์ลงมาทันแล้วก่อนเลยไปเฝ้าไข้ท่านหอยนะท่านหอยเป็นมะเร็งท่านวิทย์เนี่ยมันเป็นผ้าขาวอยู่ดูแลได้เขาทมโรงพยาบาลเขาทมมากดูไปดูมาในปวดท้องเข้าไปดิปวดท้องไปไส้ติ่งแตกนะจะตายแล้วไปผ่าตัดแล้วคนเฝ้าไข้คนเฝ้าไข้แต่ว่าเสร็จก่อนนะตำแหน่งนี่ไม่ดีตำแหน่งเฝ้าไข้นี่ไม่ดีไว้โอ้ยนะถึงข่าวตายตายเป็นไปฝึกให้ดีฝึกให้ดีซะก่อนนั่นแล้วมันไม่ทันนะไม่ทันด้วยไม่รู้อะไรเลยด้วยเนี่ยถึงได้ไปเกิดสุ่มสี่สุ่มห้ากันไปกำเนิดต่างๆเป็นไปได้หมดแมงตัวเปิดผีช่องผีเสื้อเนี่ยเป็นไปได้หมดคือจิตประเภทเดียวกับเราเนี่ยแหละแต่ไม่เคยรู้ตัวไม่เคยฝึกฝนอบรมอะไรเลยกรรมที่ทำไว้มันพาไปได้สารพัดมาไม่รู้ตรงนี้แหละมันถึงไม่กลัวเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยคิดเคยอ่านยังมีแต่ทั้งวันทั้งคืนก็ทำอะไรเป็นแบบที่ทำกันอยู่นั่นแหละจะมาให้คิดเรื่องนี้มันไม่ได้มาให้ดูเรื่องนี้มันไม่เข้าหัวใจมันไม่เปิดรับท่านผู้รู้ทั้งหลายรับรองเป็นความจริงแบบนี้ผู้รู้ทุกยุคทุกสมัยความจริงเป็นแบบนี้นะเธออย่าประมาทยังไม่รู้ไม่เห็นก็พยายามหาความรู้ไว้หาความรู้ใส่ตัวเข้าไว้ในสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นเธอหาจุดจบไม่ได้เลยความเกิดความตายหาจุดเริ่มต้นก็ไม่เจอแล้วแล้วจะไปหาจุดสุดท้ายก็ไม่เจอเธอจะต้องไปเรื่อยหาจุดจบไม่เจอเลยความเกิดความตายหาจุดจบไม่เจอมันน่ากลัวน่ากลัวจริงๆดูมันได้เห็นชัดๆมันถึงจะมีกำลังเห็นไฟไหม้บ้านมันมีกำลังจะขนของหนีจะทำยังไงจะทำวิธีอะไรก็แล้วแต่มันมีกำลังอ
ถ้ามันมีกำลังมันไม่มันเยอะๆแยะๆเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไปเดี๋ยวก็เตรียมตัวไปเถอะ